สามพุทธสุวิสุทธัสสันดานตัดมูลกะเล็กมันบ่มีมนมีมองมัวหนึ่งในทายทันก็แปลกบานคือดอกบัวราคีบ่พันผัวสุวะคนทากรรมจรองใดประกอบด้วยพระกรุณาดังสาครโปรดหมู่ประชากรมาละโอคกันดานชี้ทางบรรเทาทุกข์และชี้สุขเกษมสันชี้ทางพระนฤพานอันพ้นโศกวิโยคภัยพร้อมเป็นจะพิทักษ์จากสุจรัตน์วิมุนใสเห็นเห็นที่ไกลไกลก็เจนจบพระจักจริงกำจัดน้ำใจยับสันดานบาปแห่งชายหญิงสัตว์โลกได้พึงพิงมาละบาปบำเพ็ญบุญข้าขอประนอมสัมพุทธัสสการุณยภาพนั้นนิรันดร เจริญพรท่านสาธุชนทั้งหลายรายการธรรมทานจากวัดพุทธปัญญาเมืองพอมนารัฐแคลิฟอร์เนียประเทศสหรัฐอเมริกามาพบกับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมอีกวาระหนึ่งวันนี้ก็เป็นวันที่29แล้วเหลืออีก1วันจะสิ้นปีอีกแล้วรายการธรรมทานยังคงเชิญชวนพี่น้องสาธุชนทั้งหลายมาสนทนาธรรมกันมาอ่านพระไตรปิฎกกันหลายๆเรื่องเราก็ทำความเข้าใจหรือเป็นเรื่องท
ที่ได้ยินกันอยู่ในชีวิตประจำวันประสบอยู่ในชีวิตประจำวันในเหตุการณ์นั้นจะผ่านมา 2,500 กว่าปีแต่ว่าสัจธรรมหลายอย่างยังดำรงอยู่เช่นทุกข์จากการพลัดพรากในสมัยอดีตเวลาพลัดพรากก็มีทุกข์ปัจจุบันความทุกข์นั้นก็ยังปรากฏอยู่วันนี้หนาวเลยเสียงแย่เลยอ่านให้จบนะจะอ่านให้จบเลยเราจะมาฟังบทสนทนาของพระนางวิสาขามหาอุบาสิกาที่เป็นพระโสดาบันตั้งแต่7ขวบว่าสนทนากับพระพุทธองค์อย่างไรสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณปราสาทในบุพพารามของนางวิสาขามิคารมาตาเขตกรุงสาวัตถีก็เป็นว่าวัดของพระนางวิสาขานั้นชื่อว่าบุพพารามเป็นผู้สร้างถวายพระพุทธองค์ถวายแก่คณะสงฆ์ชื่อบุพพารามสมัยนั้นหลานสาวผู้เป็นที่รักที่ชอบใจของนางวิสาขามิคารมาตาเสียชีวิตลงครั้งนั้นนางวิสาขามิคารมาตามีผ้าเปียกผมเปียกเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคแต่เที่ยงวันธรรมดาท่านจะไปตอนเย็นถวายอภิวาทแล้วนั่งลงณที่สมควรพระผู้มีพระภาคได้ตรัสถามนางวิสาขามิคารมาตาดังนี้ว่าวิสาขาเธอมาจากไหนจึงมีผ้าเปียกผมเปียกเข้ามาที่นี่แต่เที่ยงวันนางวิสาขาตอบว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญหลานสาวผู้เป็นที่รักที่พอใจของหม่อมฉันเสียชีวิตลงจึงทำให้หม่อมฉันมีผ้าเปียกผมเปียกเข้ามาที่นี่แต่เที่ยงวันพระพุทธเจ้าค่ะการราดตัวทั้งผมผ้าและผ้าน่าจะเป็นวิธีการไว้ทุกข์ของคนในสมัยนั้นพระผู้มีพระภาคตรัสถามว่าวิสาขาเธอต้องการมีบุตรและหลานจำนวนเท่ากับชาวกรุงสาวัตถีหรือนางวิสาขาทูลตอบว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญหม่อมฉันต้องการมีบุตรและหลานจำนวนเท่ากับชาวกรุงสาวัตถีพระพุทธเจ้าค่ะพระผู้มีพระภาคตรัสถามว่าวิสาขาชาวกรุงสาวัตถีเสียชีวิตลงแต่ละวันมากเท่าไหร่นางวิสาขาทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญชาวกรุงสาวัตถีเสียชีวิตลงแต่ละวัน10คนบ้าง9คนบ้าง8คนบ้าง7คนบ้าง6คนบ้าง5คนบ้าง4คนบ้าง3คนบ้าง2คนบ้าง1คนบ้างกรุงสาวัตถีจะไม่ว่างเว้นจากคนที่เสียชีวิตเลยพระพุทธเจ้าค่ะพระผู้มีพระภาคตรัสถามว่าวิสาขาเธอเข้าใจเรื่องนั้นว่าอย่างไรเธอไม่ต้องมี
ผ้าเปียกผมเปียกทุกครั้งทุกคราวหรือนางวิสาขาทูลตอบว่าไม่ถึงขนาดนั้นหรอกพระพุทธเจ้าค่ะมีลูกและหลานมากมายขนาดนั้นหม่อมฉันก็พอใจแล้วพระพุทธเจ้าค่ะพระผู้มีพระภาคตรัสว่าวิสาขาผู้มีสิ่งที่รัก100ก็มีทุก100ผู้มีสิ่งที่รัก90ก็มีทุก90ผู้มีสิ่งที่รัก80ก็มีทุก80ผู้มีสิ่งที่รัก70ก็มีทุก70ผู้มีสิ่งที่รัก60ก็มีทุก60ผู้มีที่รัก50ก็มีทุก50ผู้มีสิ่งที่รัก40ก็มีทุก40ผู้มีสิ่งที่รัก30ก็มีทุก30ผู้มีสิ่งที่รัก20ก็มีทุก20ผู้มีสิ่งที่รัก10ก็มีทุก10ผู้มีสิ่งที่รัก9ก็มีทุก9ผู้มีสิ่งที่รัก8ก็มีทุก8ผู้มีสิ่งที่รัก7ก็มีทุก7ผู้มีสิ่งที่รัก6ก็มีทุก6ผู้มีสิ่งที่รัก5ก็มีทุก5ผู้มีสิ่งที่รัก4ก็มีทุก4ผู้มีสิ่งที่รัก3ก็มีทุก3ผู้มีสิ่งที่รัก2ก็มีทุก2ผู้มีสิ่งที่รักเพียง1ก็มีทุกเพียง1ผู้ไม่มีสิ่งที่เป็นที่รักก็ไม่มีความทุกข์ซึ่งเราเรียกว่าผู้หมดความโศกปราศจากกิเลสทุลีไม่มีความคับแค้นใจลำดับนั้นพระผู้มีภาคทรงทราบเนื้อความนั้นแล้วจึงเปล่งอุทานในเวลานั้นว่าในเรื่องพุทธอุทานความโศกความคร่ำครวญและความทุกข์หลากหลายมีในโลกนี้ย่อมเกิดมีได้เพราะอาศัยสิ่งเป็นที่รักเมื่อไม่มีสิ่งเป็นที่รักความเศร้าโศกเป็นต้นเหล่านั้นก็ไม่มีเพราะฉะนั้นคนที่ไม่มีสิ่งเป็นที่รักในโลกไหนๆจึงชื่อว่ามีความสุขปราศจากความเศร้าโศกดังนั้นผู้ปรารถนาไม่เศร้าโศกปราศจากกิเลสดุจทุลีจึงไม่ควรยึดสิ่งเป็นที่รักในโลกไหนๆอันนี้ก็เป็นพระธรรมเทศนาที่เป็นสัจจะที่เป็นความจริงที่สุดถ้ามีความรักในอะไรก็ทุกมีรัก100ทุก100รัก90ทุก90จนที่เรียกว่าถ้าไม่มีรักเลยก็จะไม่มีความทุกข์ในที่นี้ก็มาประยุกต์ได้รักอะไรบ้างรักคนรักสัตว์รักวัตถุสิ่งของเพราะมันมีการสลายมีการพลัดพรากประเด็นอยู่ตรงนี้แต่ถ้าว่ามันไม่มีของรักการพลัดพรากก็ไม่มีอยู่ในทีสิ่งที่ไม่เป็นที่รักพลัดพรากไปก็ไม่โศกฉะนั้นประเด็นตรงนี้ก็คือว่ามันอยู่ที่พลัดพรากคือเวลารักมันจะไม่โศกแต่เวลาพลัดพรากมันจะโศกประเด็นธรรมอยู่ตรงนี้เพราะว่าสิ่งนั้นไม่ยั่งยืนพระองค์จึงทรงชี้เห็นความจริงว่าถ้าไม่มีรักการพลัดพรากไม่มีทุกข์ฉะนั้นพระองค์จึงตรัสว่าอย่าผูกอะไรมาเป็นของรักในโลกนี้ถ้าปรารถนาความไม่ทุกข์อันนี้ชัดเจนเอาละนะวันนี้เสียงแย่พอสมควรนั่งสมาธิกันดีกว่าอ
สัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นอเวราโหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอัพยาปัจจาโหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอนิคาโหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยสุขีอัตตานังปริหรันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเทอญอภิวาทนะสีลิสะนิจังวุฒาปะจายิโนจัตตารโอธรรมวัฒนติอายุวันโนสุขังพระลังต่อไปก็ทักทายพี่น้องโยมศิวิไลศรีวงชัยโยมบัวผันหอลโยมพันนิพาวิริยานนท์โยมน้อยพมประเสริฐโยมศิวิไลศรีวงใสโยมนิพาพรยิ่งรุ่งโรจน์โยมบัวผันหอลโยมบัวผันหอลโยมจัญญาสีรักษาโยมคัจเจนสีพึ่งโยมรัชพลตรีพิทยาพาดาโยมโซเฟียสุภาพรโยมพยาวเจนพนัทพระครูพิสารครับผมขอบคุณครับทราบภารกิจประเทศไทยดีขอให้สุขภาพดีขึ้นนะครับดูแลสุขภาพกันโยมประพันธ์วงพาณิชย์นะโยมกัลยาว่องทิพย์ของกาโยมสุพรรณิกาฉายาลักษณ์โยมกิตติมาบริกส์โยมกัลยาว่องทิพย์ของกาโยมเค้นธนาโยมพรพันธ์เบรดเล่โยมเพ็ญศรีพักดีไทยโยมนพรัตน์บุญกอบโยมจัญญาศรีรักษาโยมพยาวเจนพนัทโยมน้อยพรหมประเสริฐโยมกัลยาว่องทิพย์คงคาโยมสุพรรณิกาฉายาลักษณ์โยมสุภาพรเสนีวงศ์โยมจิรารัตน์เกียรติสันติกุลขอบคุณอีกครั้งหนึ่งรายการธรรมทานจากวัดพุทธปัญญาในวันนี้ก็คงจะจากท่านผู้ฟังท่านผู้ชมไปเพียงแค่นี้ขอทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญซึ่งกาลนานเทอญ